วันอยู่บำรุงอวดภาพเข้าพบบิ๊กป้อมเผยลุงอารมณ์ดีไร้กังวลปมคลิปเสียงหลุดการเมืองวันที่14กันยายน2567 13:43 นวันอยู่บำรุงอวดภาพเข้าพบบิ๊กป้อมคุยนโยบายกทม.เผยลุงอารมณ์ดีไร้กังวลเรื่องคลิปเสียงหลุดกำชับทุกคนเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกมิติวันที่14กันยายน2567นายวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมแนบรูปภาพที่ถ่ายรูปร่วมกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยนายวันระบุข้อความว่าวันนี้ผมพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคนายพยมพรหมเพชรอดีตส.ส.สงขลาร้อยตำรวจตรีมณฑลโพคายอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครได้เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการวางแผนการหารือการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลาทั้งนี้พลเอกประวิตรอารมณ์ดีมีความสุขไม่มีความกังวลในเรื่องคลิปหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกคนเร่งช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิติงานนี้ป่าแตกแน่เด็ดพี่ร้องปช.เอาผิดบิ๊กป้อมปมคลิปเสียงจ่อยื่นกกต.ปปง.ด้วยเอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบพปชร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงขรก.เปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนหนุ่มกันชัยหวังผู้กันแมงปอถูกช่วยเหลือพ่อบอยคงไม่ลอยตัวต้องใช้หนี้ต่อบันเทิงวันที่14กันยายน2567 11:49 หนุ่มกันชัยชี้ผู้กันแมงปอได้รับการช่วยเหลือเป็นเรื่องดีหวังพ่อบอยไม่ลอยตัวต้องใช้หนี้ต่อหลังอินฟูดังช่วยเหลือใช้หนี้ 200,000 แทนกลายเป็นกระแสดราม่าโลกโซเชียลกรณีแมงปอผู้กันบ่าวสาวคู่หนึ่งรักกันตั้งแต่สมัยเรียนตอนแรกตกลงเรื่องมั่นเหตุฝ่ายหญิงถูกชาวบ้านนินทามีการตกลงคุยกับพ่อเจ้าบ่าวแต่พ่อฝ่ายเจ้าบ่าวเสนอให้จัดงานแต่งเลยตกลงจะให้เงินค่าสินสอด 200,000 ทอง2บาทแต่ก่อนถึงงานแต่งแค่1วันพ่อเจ้าบ่าวกลับบอกแม่เจ้าสาวว่าไม่มีเงินพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวสุดช็อกเพราะทุกอย่างถูกเตรียมไว้หมดแล้วจำใจต้องใช้เงินตัวเองรวมทั้งไปหยิบยืมญาติมาจ่ายค่างานแต่งพ่อเจ้าบ่าวสัญญาจะให้เงินคืนแต่สุดท้ายก็เงียบอ่านข่าวเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งศูนย์ 200,000 แม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักอ่านข่าวน้องแมงปอร่ำไห้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาห์ทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุล่าสุดหายตัวฝ่ายหญิงเอาทองเงินเก็บทั้งชีวิตครอบครัวไปจำนำใช้หนี้จัดงานแต่งหมดตัวแถมเป็นหนี้แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อในที่สุดเรื่องราวบานปลายทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องหย่าขาดจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่เรื่องราวดังกล่าวไปถึงรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยซึ่งครอบครัวฝ่ายชายและหญิงต่างเปิดใจคุยกันพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นหนี้สินและความรักของลูกๆเมื่อรายการออนแอร์ก็มีคนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจรวมถึงยินดีที่จะมอบให้เลย 200,000 บาทเพื่อขอปลดทุกข์ให้คุณแม่ดิวธีรพัฒน์อินฟลูดังประกาศจ่ายหนี้ค่าสินสอดให้น้องปอผู้กันไปต่อพอแค่นี้ก็แล้วแต่ล่าสุดหนุ่มกันชัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการช่วยเหลือน้องผู้กันกับน้องแมงปอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงไม่ทำให้พ่อบอยลอยตัวนะครับพ่อบอยยังคงต้องใช้หนี้แม่รำเพยนะครับเรายังมองคุณอยู่นะพ่อบอยงานนี้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นใช่ค่ะพี่หนุ่ม
น้องผู้บอกในไลฟ์จะใช้คืนแยกกันเพื่อพิสูจน์ตัวเองเอ็นดูได้มีลูกที่พร้อมแต่มีพ่อไม่พร้อมจริงที่สุดค่ะกลัวว่าพอน้องผู้กันเริ่มมีรายได้จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกสุทินสรุปแถลงนโยบายรัฐบาลยันรัฐบาลเศรษฐากับแพทองธารไม่เหมือนกันเป็นผู้นำคนละเจ้นการเมืองวันที่14กันยายน2567 2นาฬิกา24นาทีสุทินสรุปแถลงนโยบายรัฐบาลยันรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลแพทองธารไม่เหมือนกันเป็นผู้นำคนละเจ้นซัดบางข้อเสนอแนะปนเปื้อนผลประโยชน์ระบายความแค้นจากความล้มเหลวในชีวิตถ้าหากรัฐมนตรีไม่ดีก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ต่อมาเวลาเที่ยงคืน40นาทีวันที่14กันยายน67นายนสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าวันนี้มีคนพูดถึงรัฐบาลเก่าเยอะตนก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเก่าคือรัฐบาลเศรษฐาแต่ตนจะไม่ใช้เวลาพูดถึงรัฐบาลเศรษฐาแม้จะชอบทำที่จะพูดเพราะตนมีความเชื่อว่าโดยเจตนารมณ์อยากให้ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลใหม่และมีความเชื่อว่ารัฐบาลแพทองธารกับรัฐบาลเศรษฐาจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวโดยผู้นำซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สุดคือผู้นำรัฐบาลคนละวัยคนละเพศคนละเจนคนละบุคลิกกับภาพตนเชื่อว่าการบริหารงานและการตัดสินใจไม่น่าจะเหมือนกันโครงสร้างของรัฐบาลก็ไม่เหมือนกันมีหลายพรรคที่เปลี่ยนแปลงไปตัวรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นตนไม่ตั้งสมมุติฐานว่ารัฐบาลแพทองธารคือรัฐบาลเศรษฐามีข้อเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือพรรคเดียวกันแต่พรรคเดียวกันบริหารประเทศไปคนละแบบความสำเร็จคนละอย่างนายสุทินกล่าวต่อว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบรัฐบาลแพทองธารโดยส่วนตัวตนตรวจสอบตามกรอบ4กรอบคือ 1. การแถลงนโยบายรัฐบาลสอดคล้องหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ซึ่งในนโยบายก็แสดงไว้ครบถ้วนในภาคผนวกไปตรวจสอบว่านโยบายทุกข้อเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญข้อไหนและยุทธศาสตร์ชาติข้อไหนซึ่งตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องขัดแต่สอดคล้องกันทั้งหมด2ตรงโจทย์ของประเทศและความต้องการของประชาชนหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งตรงนี้ตนจะตรวจสอบหนักโดยตรวจสอบตั้งแต่ที่มาของนโยบายคือหลักทิศถ้าเทียบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจ4โดยดูว่าจะมาแก้ปัญหาหรือปลดทุกข์ให้ประเทศปลดทุกข์ให้ประชาชนเข้าใจโจทย์ของประเทศตีโจทย์แตกหรือไม่ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรซึ่งตนจะตรวจสอบว่าแนวคิดของรัฐบาลแพทองธารต้นทางเขาตีโจทย์ประเทศแตกหรือไม่เขารู้หรือไม่ว่าปัญหาประเทศคืออะไรนี่คือกระดุมเม็ดถ้ากรัดผิดตีโจทย์ไม่แตกคุณจะเขียนนโยบายผิดก็จะแก้ปัญหาประเทศไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นตนจึงไปดูเรื่องหลักคิดเบื้องต้นกระดุมเม็ดแรกคอยดูความท้าทาย9ข้อได้เห็นเขามองเหตุแห่งทุกข์ว่าถูกหรือไม่ถูกจากนั้นก็มาดูวิธีแก้ปัญหาคือนโยบายเร่งด่วน10ข้อไม่ด่วนอีกหลายข้อวันนี้รัฐบาลแพทองธารได้มองปัญหาของประเทศตีโจทย์ของประเทศไม่ต่างจากประชาชนตัวแทนของประชาชนทั้งส.ส.และส.ว.มองปัญหาเหมือนกันกับรัฐบาลแพทองธาร9ข้อโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่มองโจทย์ประเทศตรงกันปัญหาด้านสังคมที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรื่องการศึกษาและแรงงานมีปัญหารวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในสังคมมีปัญหานายสุทินกล่าวโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่อาชญากรรมออนไลน์ความอ่อนแอของ SME มีปัญหาอุตสาหกรรมใหญ่ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก
น้ำแล้งน้ำท่วมฝุ่น PM 2.5 ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็เป็นปัญหาซึ่งทุกคนตรงกันรวมทั้งระบบราชการการกระจายอำนาจและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นี่คือวิธีมองของรัฐบาลแททองทานผมชื่นชมว่าที่สำคัญที่สุดถ้ามองตรงกับประชาชนก็โอเคแต่ถ้ามองคนละเรื่องกับประชาชนคุณอย่ามาอ้างว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนนายสุทินกล่าวต่อว่าการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่พูดกันมากว่าพูดแล้วไม่ทำแล้วเปลี่ยนไปไม่ตรงปกคิดยังไม่จบมาตายเอาดาบหน้าจริงๆตนต้องชมเพราะอยู่ในรัฐบาลนี้ตอนที่พิจารณาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตนก็อยู่แต่ทำไมไม่ทำไมทำช้าทำไมไม่มองมุมกลับว่ารัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้ที่ทำดิจิทัลวอลเล็ตช้าเพราะเคารพความเห็นของทุกคนทั้งประเทศและเคารพความเห็นขององค์กรต่างๆก็เลยช้าซึ่งเราก็มาปรับอีกหลายเรื่องจนเปลี่ยนโฉมไปก็คือการทำนโยบายอย่างรอบคอบฟังเสียงและเอาบทเรียนในอดีตมาเพราะเรามีบทเรียนว่านโยบายประชาชนอยากได้แต่ถ้ามีแนวต้านขัดขวางไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็ล้มนโยบายเราจึงไม่อยากให้ดิจิทัลวอลเล็ตล้มจึงเสียเวลานิดหน่อยแต่วันนี้ถึงเวลาจะจ่ายแล้วก็ดีใจที่รัฐบาลพูดว่ากันยานี้จะจ่ายล็อตแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่พูดกันมา 80% ทางรัฐบาลกับรัฐสภาลองตรงกันคิดตรงกันส่วนอีก 20% คือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันซึ่งการอภิปราย2วันหลายท่านก็แนะนำและเสนอแนะท้วงติงและวิตกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจะทำให้ 20% นั้นสมบูรณ์เป็น 100% ก็ต้องบอกรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าเป็นโอกาสขอให้ท่านเก็บเกี่ยวเอาความคิดดีๆแต่ในบรรดาข้อเสนอแนะก็ให้กำลังใจรัฐบาลอย่าไปเสียกำลังใจวันนี้ตนว่ามีหลายข้อเสนอแนะมีเหตุผลน่ารับฟังมากควรเก็บไปใช้แต่บางความคิดบางข้อเสนอแนะอาจจะปนเปื้อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองพูดเพื่อรับการทางการเมืองพูดเพื่อเกทับตีกินการทางการเมืองท่านก็ถือว่ามันเป็นเสน่ห์เป็นธรรมชาติของสภาแยกแยะเอาอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียกำลังใจบางข้อเสนอแนะก็อาจจะมาจากมุมมองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศคนไม่เคยบริหารประเทศเขาก็แนะนำความซื่อหรือแนะนำตามที่เขารู้ตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกำลังใจคนบริหารมาแล้วเจออะไรมันรู้อย่าไปถือสาบางแนวคิดก็อาจจะมาจากการระบายความแค้นหรืออาจจะเป็นการระบายออกจากความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในการงานก็ไปแยกแยะเอาหากกังวลว่ารัฐมนตรีจะไหวหรือไม่ไหวก็ตรวจสอบลงแท้ยื่นกระทู้อภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าไม่ดีจริงนายสุทินกล่าว